ระหว่างคนที่อยู่เป็นโสดกับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมักมีคำพูดบอกว่าแต่งงานแล้วจะมีกรรม อยู่เป็นโสดจะมีบุญวาสนากว่าคนมีครอบครัวจริงหรือไม่ครับพระเจ้าบอกคนเราเจริญทั้งสองทางได้ลองไปดูพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าคนเราเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์สี่เท้าขณะเดียวกันเนี่ยก็เจริญด้วยอะไรศรัทธาเจริญด้วยศีลการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำตถาคตเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้สามารถเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้เห็นนะเจริญด้วยบุตรภรรยาด้วยนะดังนั้นก็พระองค์ก็ไม่ได้ปิดกั้นโสดาบันนะโยมโสดาบันอยู่คลองเรือนได้นะแค่ศีล5บริบูรณ์แล้วก็ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยโยมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยไม่เอานะศรัทธาแค่นี้พอมั่นคงเนี่ยโสดาบันละ